สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการใช้งานไมโครโฟนตัวนี้นะครับ r o d e NT ด USB Mini หลังจากที่ผมใช้มาประมาณสักสองสามอาทิตย์แล้วเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าถูกใจมากๆนะครับถูกใจมากๆให้คะแนนเต็ม10เลยนะครับในแง่อย่างนี้นะครับในแง่ของเรื่องของการใช้พูดใช้ a c e e o o k Live นะครับเสียงต่างๆเนี่ยถูกใจนะครับอันนี้ไม่แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีบุคลิกของออแต่ละตัวใช่ไหมครับตัวโหดเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับการพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็นิดนึงคือจะต้องเข้าไปให้ใกล้ประมาณเนี้ยนะครับ,ถ,รรบถ้าท่านดูจากตรงนี้นะครับถ้าท่านดูจากตรงเนี้ยก็ประมาณก็คือประมาณนี้นะครับ เสียงมันก็จะนุ่มนะครับคือมันมีระยะในการในการจับนะครับควรจะมีบูมอาร์มแต่ว่าผมไม่ค่อยสะดวกผมก็เลยใช้วิธีอเอากล่องมันมานะครับแล้วก็มาตั้งแล้วใช้ไปสักพักก็เริ่มรู้แล้วว่าเออมันมันต้องประมาณนี้นะมันต้องประมาณนี้แล้วเวลาถ่ายท่อสดไปผม Facebook Live เฟซบุ๊กไลฟ์บ่อยๆเนี่ยมันก็จะมี ยี่ห้อขึ้นอยู่นะครับอันนี้เป็นกล้อง Logitech Brio ส่วนด้านข้างนะครับเป็นกล้อง Logitech C922 เส,ส,ส,สงไม่ค่อยตรงหรอกผมต้องปรับนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมมีไฟอยู่ข้างหน้าเป็นไฟลิมไลท์นะครับก็ขึ้นภาพให้แล้วประมาณ4,000กว่านิดนิดแล้วแต่ว่าจะไปหาซื้อที่ไหน4,600 4,700อะไรเงี้ยนะครับ แต่ช่วงเนี้ยวันที่บันทึกก็คือ25เมษาของหมดเกือบทุกที่นะครับออพอเวิร์ r ฟอร์มโ m มไมโครโฟนหมด Capture c a r รหมดนะครับเว็บแคมแพงขึ้นนิดๆหน่อยๆทุกอย่างแพงขึ้นหมดนะครับก็ต้องอดทนรอถ้าจะให้ราคามันลงเนี่ยก็ตัวโควิด1 9มันก็จะต้องออซาลงไปนะครับเนี่ยผม เทคเดียวเลยนะฮะผมไม่ไม่อะไรทั้งนั้นนะ่ะก็คือทริคก,ก็คืออย่างนี้ครับคือจะต้องพูดอยู่ในระดับประมาณนี้นะครับจริงๆออผมปรับสดๆเลยก็ได้นะครับไม่งั้นผมจะปวดคอก็คือประมาณเนี้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ a c e b o o k Live นะครับของเอกชัยเข้าไปกดติดตามกันได้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณครับ นะถ้าผมพูดหาวไปก็จะไปเรื okay, uh, inky, ่อยๆเรื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 ่อยๆๆถ้าเข้าม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 าประมาณเนี้ยครับประมาณเนี้ยนะครับเสียงไม่พีกนะครับประมาณนี้ก็โอเคครับเออ่มันเป็น USB ไมมันก็จะไวหน่อยแต่ใช้ง่ายแล้วก็เสียงพูดจับใจมากนะครับเอาว่า ใช้ไมค์ตัวนี้แล้วผมสำหรับผมนะในความคิดผมผมไม่อยากเปลี่ยนไปใช้ไมโครโฟน usb ไมค์ตัวไหนอีกเลยเท่าที่ผมใช้มาตอนนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับเอาแค่นี้แลละครับรีวิวใช้งานจริงนะครับ r o d nt usb mini หลังจากใช้มาประมาณ3อาทิตย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ